said the wrong things right a thousand times.จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดเดียวของประเทศไทยครับที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะและก็เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับภูเก็ตเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลกมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายครับอาทิเช่นหาดป่าตองเป็นอ่าวโค้งกว้างน้ำทะเลใสครับหาดทรายสวยเหมาะสำหรับการเล่นกีฬาทางน้ำทุกชนิดครับซึ่งหาดป่าตองนั้นนับว่าเป็นจุดศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาภูเก็ตไม่มีใครที่ไม่รู้จักหาดป่าตองครับและแหลมพรหมเทพก็เป็นแหลมที่มีหน้าผาสูงอยู่ทางใต้สุดของเกาะภูเก็ตเดิมชาวบ้านเรียกแหลมนี้ว่าแหลมเจ้าครับจากริมหน้าผามีแนวต้นตาลล่าสู่แหลมที่เป็นโขดหินมองเห็นน้ำทะเลสีเขียวมรกตเป็นกระแสน้ำวนและลึกครับผมภูเก็ตไบวีคครั้งที่18จัดขึ้นบริเวณชายหาดป่าตองนับว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียครับเพราะมีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ทั้งชาวไทยและจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นนักขับขี่จากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียออสเตรเลียเวียดนามอเมริกาญี่ปุ่นรัสเซียขับขี่มาร่วมงานหลายพันคันเลยครับวันเปิดงานนั้นได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือภาคที่3ครับโดยนำเรือรบมาแสดงหมู่เรือมีการสาธิตยกพลขึ้นบกพิเศษโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์นำธงจังหวัดภูเก็ตธงราชนาวีและธงงานภูเก็ตไบวีค2012มาส่งมอบให้กับตัวแทนชมรมภูเก็ตไรเดอร์ครับเพื่อนำไปใช้ในพิธีเปิดก่อนเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ให้เกียรติเป็นประธานพร้อมด้วยท่านแม่ทัพเรือภาคที่3นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนตำบลนายกเทศมนตรีและผู้ใหญ่ตัวแทนจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและผู้ใหญ่ที่ให้การสนับสนุนท่านอื่นๆอีกครับพลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยจังหวัดภูเก็ตกองทัพเรือภาคที่3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลเมืองป่าตองชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใหญ่จังหวัดภูเก็ตภูเก็ตไบค์วีคครั้งที่18เอเชียนไวด์ทูเกเตอร์เอเชียนไวท์ทูเกเตอร์สนับสนุนรายการโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนเพื่อไทยจังหวัดภูเก็ตกองทัพเรือภาคที่3การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเทศบาลเมืองป่าตองชมรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ใหญ่จังหวัดภูเก็ต
Bike Week ครั้งที่18จัดขึ้นบริเวณชายหาดป่าตองซึ่งภายในงานนั้นมีการจัดกิจกรรมไว้ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เที่ยวชมและร่วมสนุกกันมากมายเลยนะครับนักท่องเที่ยวจะได้เห็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่ที่มากที่สุดและแต่ละคันนั้นมีความสวยงามราคาแพงยิ่งกว่ารถยนต์เลยนะครับ